ธุรกิจเกฟรีเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถกำหนดวันสำเร็จได้นะคะโดยทั่วไปถ้าเราทำงานประจำใช่ไหมคะเราจะมีขั้นตำแหน่งต้องใช้เวลา5ปี2ปีกว่าจะได้ตำแหน่งนั้นต้องทำงานมา60ปีถึงจะเกษียณแล้วก็จะได้บำนาญเราต้องอยู่ในแวดวงของการทำงานประมาณ40ปีเราเรียนจบ20ปีทำงาน40ปีแล้วก็เกษียณอายุใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วล่ะเราก็ต้องเลือกธุรกิจที่มันสามารถทำแล้วมันจบแล้วมันเสร็จอ่ะอย่างเช่นธุรกิจเครือข่ายธุรกิจกิฟเฟอรีนอย่างนี้นะคะคุณสามารถกำหนดเลยว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จใน2ปี3ปีการที่เราจะประสบความสำเร็จเร็วเราก็ต้องเข้มข้นกับตัวเองเข้มข้นกับวินัยคุณต้องอยู่ในวงโคจรของความสำเร็จคือต้องทำอย่างเข้มข้นแล้วก็ขยันทำตลอดเวลามุ่งมั่นทำอย่างเดียวแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำแบบเดิมไปเรื่อยๆสอนให้คนสำเร็จแบบเดิมแบบเดิมเมื่อคนสำเร็จมากขึ้นอ่ะเราก็จะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นบางคนเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจเคฟีนได้เดือนละ100,000บาทเนี่ยบางทีก็ทำมาแค่ 2-3 ปีหรือปีเดียวหรือ6เดือนเนี่ยเขาก็ได้หลักแสนแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าการทำอาชีพโดยทั่วไปเนี่ยรายได้มันไม่ได้ขึ้นตามความสามารถใช่ไหมคะมันจะขึ้นทีละ 1,000-2,000 ก็อยู่ใน 20,000-30,000 อย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็บางทีอาจจะไม่พอใช้เราก็เลยมองหาตัวเลือกหรือว่าอาชีพที่2ทำเพื่อเพิ่มรายได้ของเราธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสามารถทำนอกเหนือเวลางานประจำได้คุณอาจจะทำวันละ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วแต่ที่คุณจะสะดวกนี่แหละมันคือเป็นอาชีพทางเลือกเป็นอาชีพที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างอิสรภาพในชีวิตได้จริงๆอ่ะเราสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วถ้าเราตั้งใจจริงแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตนะคะบริษัทกิฟเฟอรีนแลบอราทอรี่แอนด์เฮลท์แคร์จำกัดโรงงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800ล้านบาทบริษัทกิฟเฟอรีนแลบอราทอรี่แอนด์เฮลท์แคร์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า 2,000 รายการที่สุดของการค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่า 1,000 คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกำลังการผลิตภายใต้ยอดขายได้ถึง 20,000 ล้านบาทต่อปีและส่งผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า 1,440 ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุด